สสส.และภาคีเครือข่ายจัดงานแถลงข่าวเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทยเป็นอีกงานที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะครับสำหรับมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้จับมือสสส.และภาคีเครือข่ายเปิดตัวศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทยหรือ TPAC ยก5ปมจุดรั้งเคลื่อนกิจกรรมทางกายโชว์โมเดลไฮไลท์เล่นเรียนรู้ประกาศเป้าพร้อมร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่ระดับโลกพร้อมเสวนาออนไลน์ในหัวข้อความสำคัญของกิจกรรมทางกายกับคนไทยบนชีวิตวิถีใหม่ซึ่งงานนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปฟังกันเลยครับครับในวันนี้ก็จะเป็นงานที่แถลงข่าวเพื่อเปิดตัวศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทยนะครับหรือว่า TPAC ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับตัวศูนย์นี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การทำงานด้านวิชาการเนี่ยสามารถนำไปสู่การวางแผนกำหนดนโยบายใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานนะครับในการที่จะไปช่วยสนับสนุนให้การทำงานของหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับนโยบายระดับวิชาการหรือว่าภาคประชาสังคมเนี่ยได้มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการทำงานได้ครับเรามีงานเปิดตัวด้วยนะครับในเรื่องแรกที่ผมเล่าไปแล้วนะครับการอีกวัตถุประสงค์หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเราได้จะมีการพูดคุยเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ของกิจกรรมทางกายที่เปลี่ยนแปลงไปภายในใต้ภายใต้เรื่องของสถานการณ์โควิดที่เข้ามามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับมีเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอทางนโยบายที่สำคัญรวมถึงชีวิตวิถีใหม่ที่เราค้นพบนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเรื่องของการใช้นวัตกรรมทางสุขภาพเข้ามาช่วยในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายนะครับซึ่งก็จะได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ยชนันนะครับที่มาช่วยพูดในเรื่องนี้ครับครับสำหรับในเรื่องนวัตกรรมนะฮะก็มีความสำคัญมากนะฮะอย่างเช่นว่าบางครั้งแล้วเนี่ยเราบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่านโยบายบอกแล้วว่าน่าจะทำกิจกรรมนี้แต่ในขณะเดียวกันในเรื่องของประชาชนหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถ้ายังไม่เพียงพอก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำในเรื่องของการออกกำลังกายการทำฟิสิกอลแอคทิวิตี้ต่างๆหรือว่าการเคลื่อนไหวการเล่นที่มีประสิทธิภาพนะฮะเพราะฉะนั้นคณะวิศวะนะฮะก็รวบรวมนักวิจัยต่างๆนะฮะทั้งทางด้านเชิงกลนะฮะเชิงไฟฟ้าแล้วก็เชิงเซ็นเซอร์ต่างๆเพื่อที่จะมาอินทิเกรตรวมกับซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อที่จะเหมาะกับบางสิ่งบางอย่างที่เวลาเราดูแล้วว่าณปัจจุบันเนี่ยจังหวัดไหนมีปัญหาเรื่องอะไรและเรานักวิจัยเราสามารถที่จะทำนวัตกรรมตรงไหนออกมาเพื่อเสริมตรงนี้ได้นะฮะอันนี้ก็จะสามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมได้แบบเรียลไทม์นะครับผมเป็นการดำเนินงานในระยะยาวแหละครับที่เราก่อนหน้านี้เราได้มีการดำเนินงานเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2555นะครับซึ่งเป็นโครงการที่เราเรียกว่าเป็นระบบติดตามเฝ้าระวังเรื่องพฤติกรรมของคนไทยในเรื่องเกี่ยวกับการมีกิจกรรมทางกายนะครับซึ่งณมาจนถึงณวันนี้ก็ขึ้นสู่ปีที่9แล้วก็เรามีแนวทางแล้วก็แผนที่จะทำการงานด้านวิชาการในส่วนนี้ให้มีความเข้มแข็งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถใช้ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของสังคมและประเทศไทยได้อย่างตลอดไปครับเราคิดว่าเราอยากให้มันเกิดการรวมตัวของคนที่มีความสนใจในการทำงานด้านกิจกรรมทางกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางฝั่งวิศวกรรมศาสตร์การแพทย์ที่เอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสุขภาพเข้ามาช่วยในการจัดการเรื่องนี้นะครับเพราะว่าในการทำงานเชิงศาสตร์เดียวเนี่ยในทุกวันนี้มันอาจจะไม่เพียงพอที่จะไปใช้ตอบโจทย์ในการทำงานพวกนี้ได้ครับก็เรียกได้ว่าเราตื่นเต้นมากๆกับผลที่เกิดขึ้นนะฮะอย่างเช่นว่าตอนแรกเนี่ยเราก็มีกิจกรรมทางกายของทั้งวัยเด็กมาถึงวัยชรานะฮะแต่กลายเป็นว่ามีกลุ่มนึงอย่างเช่นกลุ่มผู้พิการเนี่ยก็ต้องการที่จะทำฟิสิคอลแอคทิวิตี้ด้วยนะฮะแล้วก็ประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆมาแล้วก็ใช้นวัตกรรมทางการแพทย์ให้เขาสามารถที่จะขยับขาเขาได้นะฮะอีกอย่างนึงอย่างเช่นในเรื่องเกี่ยวกับการtrack activity ต่างๆซึ่งถ้าเราจะเห็นตัวที่ติดกับร่างกายแล้วก็บอกเรื่องของแคลอรี่นะซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่เราหาได้ตามท้องตลาดเนี่ยจะเป็นการออกกำลังกายค่อนข้างหนักนะแต่ทีนี้ PA เนี่ยความจริงแล้วไม่จำเป็นที่ต้องออกกำลังกายหนักมากจะเป็นงานบ้านต่างๆก็สามารถทำได้ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ก็มองได้ว่าใช้สรีระของคนไทยแล้วก็กิจกรรมในไทยเนี่ยมาเพื่อที่จะแบ่งเลเวลของกิจกรรมทางกายครับผมครับก็ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทยนะครับก็จะเป็นหนึ่งใน
กลไกหนึ่งที่สังคมไทยเนี่ยเราจะได้เริ่มในการนำข้อมูลต่างๆมาใช้เพื่อการวางแผนเชิงนโยบายนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ผ่านมาเราอาจจะมีความกังวลกันอยู่ว่าเวลานโยบายสักเรื่องหนึ่งจะออกมาเนี่ยเราคิดจากอะไรใช้อะไรเป็นฐานนะครับการเกิดขึ้นของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือครับที่จะเข้ามาช่วยสังคมในการทำเรื่องนี้ให้มันเกิดประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย